สวัสดีค่ะวันนี้นกมีแมสติดหน้ามาสอนถักกันนะคะสำหรับแบบนี้นะคะนกใช้ไหมคอตตอนนะคะแฟนซีในการถักเวลาถักออกมาแล้วลายด้วยความลายของไหมมันเป็นไหมแฟนซีมันก็จะออกมาสวยแบบนี้นะคะอันนี้ถอดแบบมาจากหน้ากากที่มันมีวาวนะคะขนาดแบบเดียวกันรูปทรงจะออกมาแบบนี้นะคะอันนี้พอดีนกแกะวาวทำให้ทั้งของผู้ใหญ่และของเด็กนะคะของเด็กก็ถอดแม่พิมพ์มาจากตรงนี้เลยนะคะก็ใส่สบายไม่อึดอัดนะคะยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามนกยังมีคลิปใหม่ๆมาแบ่งปันให้ทุกอาทิตย์พร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะสำหรับไหมนกขอแนะนำไหมแบบไหมคอตตอนนะคะเพราะว่าเนื้อมันนิ่มและก็เบาไม่ระคายเคืองนะคะตัวนี้นกก็ใช้ไหมแบบแฟนซีไหมแฟนซีเวลาถักออกมานะคะด้วยความที่ลายมันสวยมันก็จะออกมาแบบสวยนะคะมีลายแบบนี้นะคะหรือว่าไหมคอตตอนนมนะคะหรือว่าไหมดีนี่ขอแนะนำใช้3แบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าสาลูหรือว่าผ้าขาวบางแล้วยางยืดสำหรับไว้ใส่สายนะคะตรงนี้มันจะดีกว่าตอนที่เราถักนะคะเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ได้พร้อมเข็มสอยโครเช่4/0ก่อนที่เราจะเริ่มถักนะคะเราจะถักชิ้นงานให้มันออกมาแบบนี้นะคะอันนี้นกวัดมาจากแบบนี้เลยนะคะเอาแพทเทิร์นตรงนี้เป็นแพทเทิร์นเลยนะคะหน้ากากแบบมีวาวเวลาใส่มันใส่สะดวกสบายดีนะคะอันนี้ก็แกะออกมามันก็จะพอดีเลยนะคะเราจะถักแบบนี้2ชิ้นอันนี้คือแพทเทิร์นนะคะเดี๋ยวนกให้ดูแพทเทิร์นไปก่อนนะคะให้ถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมด23แถวเดี๋ยวนกจะถักให้ดูสัก 2-3 แถวนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะก็ถักโซ่17ใช้โครเช่เบอร์4/0นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่17 117พอได้17ถักโซ่ขึ้น1แล้วถัก X บนทุกหลักสิบเจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่1 x17 ต่อไปแถวที่2 v2 นะคะ v คือก่อนจะขึ้นแถวใหม่ทุกครั้งเราจะถักโซ่ขึ้น1ก่อนแล้วพลิกกลับพอพลิกกลับเราจะแทงเอาเส้นด้านหลังนะคะเกี่ยวไหมเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะ v2 คือใน1หลักอะถักลงไป2ครั้งถักซ้ำนะคะคือ1หลักถักลงไป2ครั้งจากนั้นก็ถัก X ไป14หลักพอ14เสร็จแล้วตามด้วย V1 V คือถักซ้ำตรงหลักสุดท้ายพอแถวที่3ขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะถักโซ่ขึ้น1เกี่ยวเส้นด้านหลังเหมือนเดิมก็ V1 X1818 x18 เสร็จแล้วหลักสุดท้ายก็ถัก v
หนึ่งนะคะคือถักซ้ำมันก็จะเพิ่มแบบนี้นะคะด้านข้างมันก็จะเพิ่มให้เราถักตามแพทเทิร์นนี้ได้เลยนะคะลงมาจนถึงแถวตรงนี้เลยนะคะแถวที่11เดี๋ยวนกจะถักแถวที่12ให้ดูอีกทีนะคะพอได้ถักได้มาจนถึงแถวที่11แล้วนะคะ x 30 36ต่อไปตั้งแต่แถวที่12ไปนะคะแถวที่1ถึงแถวที่10มันจะเป็นตัว v นะคะหน้าก็ v หลังก็ v ตั้งแต่แถวที่2จะเป็น a นะคะ a ด้านหน้าด้านหลัง a คืออันนี้แถวที่12นะคะแถวที่12 a 1 x 32ถักโซ่ขึ้น1ก่อนแล้วพลิกกับ A คือถักรวบหลักนะคะหลักที่1แล้วก็หลักที่2เกี่ยวไป2หลักแล้วรวบให้เป็นหลักเดียวอันนี้คือ A นะคะแล้วก็ถักไป X ไป32ตามแพทเทิร์นนะคะจากนั้นก็ถัก A 1คลิกกลับนะคะแถวที่13ก็เหมือนกันก็จะเป็น A แบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X 28เราก็ถักตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะตั้งแต่แถวที่13ดูนะคะอันนี้ A 1ด้านหลังเป็น A 2นะคะA 1 A 2จากนั้นก็ถักตามแพทเทิร์นไปเลยนะคะเราก็ถักตามแพทเทิร์นนะคะนกขอเพิ่มตรงแถวที่19นะคะลืมใส่ A 1ไป1ตัวนะคะอันนี้ด้านหลังก็จะเป็น A 2นะคะ2แถวออกมาได้รูปแบบนี้ถ้ามาเทียบกับแมสที่มีวาวพอดีแกะวาวออกนะคะมันก็อยู่ประมาณนี้นะคะมันจะเล็กกว่านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราถักขอบมันก็จะพอดีอันนี้คือตัวที่นกถักขอบนะคะพอดีเป๊ะเลยนะคะถ้าเทียบกับสีขาวสีขาวก็เหมือนกันวางแบบนี้นะคะเป๊ะเลยจากนั้นหลังจากที่เราถักชิ้นงานได้2ชิ้นแล้วนะคะชิ้นงานด้านข้างตรงนี้นะคะเราจะถัก X เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เป็น X 11นะคะแล้วตรงมุมตรงเนี้ยเราจะใส่ตัว V คือถักซ้ำตรงมุมที่มันเป็นมุมนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้อีกนะคะถักซ้ำมันจะมีเฉพาะช่วงมุม1 2 3 4นะคะที่เราจะใส่ตัว V ตัว V ตัวนี้คือถักเพิ่มตรงมุมอันนี้จะเป็นด้านล่างให้เราถักเริ่มถักตรงนี้นะคะ1 2 3 4 5ถักโซ่1แล้วก็ถัก X นับไปให้ได้11หลักนะคะพอมาตรงมุมตรงนี้เราถักลงไป 2x อันนี้ก็ถักมาจนสุดนะคะพอเราถักมาตรงถึงตรงนี้นะคะด้านบนตรงนี้ให้ถักเลื่อนห่วงถ
ถักตรงมุมซ้ำไป2หลักก่อนนะคะตรงมุมซ้ำไป2หลักแล้วก็ถักเลื่อนห่วงไป7หลักเราจะถักขอบนะคะตรงนี้มาถึงตรงนี้ถัก x ตรงนี้ถักเลื่อนห่วงแล้วก็ตรงนี้ถัก x นะคะแบบเดียวกันทั้ง2ชิ้นจากนั้นเราจะวางประกบแบบนี้นะคะตรงด้านที่มีปลายไหมมันจะอยู่ด้านเดียวกันมุมเดียวกันจากนั้นเราจะถักชิ้นงานนะคะอันนี้จะกลับขึ้นไปอยู่ด้านบนอันนี้จะเป็นด้านล่างเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะให้ชิ้นงาน2ข้างมันติดกันเริ่มจากมุมนี้มาถึงมุมนี้นะคะถักวิธีการถักเริ่มต่อไหมตรงที่เราถักซ้ำตรงมุมอันแรกให้เกี่ยวเอาเส้นด้านในกับด้านในแบบนี้นะคะเอาปลายไหมเก็บซ่อนไว้ด้านในพอมาถึงตรงนี้นะคะก็เกี่ยวเอาเส้นเดียวเลยเพราะว่ามันมีเส้นเดียวตอนที่เราเริ่มต้นพอเราถักมุมนี้นะคะถักเลื่อนห่วงมาจนถึงมุมนี้ก็ตัดเก็บไหมนะคะเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยอันนี้สำหรับตัวแมสนะคะตัวแมสก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเป็นทรงเหมือนกับทรงหน้ากากวาวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดซับในจากนั้นนะคะนกจะใช้ผ้าสาลู4ชั้น1 2 3 4อันนี้ทำแบบไม่ต้องใส่ไส้กรองแล้วนะคะ4ชั้นก็เพียงพอนะคะตัดผ้าสาลู4ชั้นแบบนี้นะคะแล้ววางพับครึ่งแบบนี้เอาตรงอันนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเอาตรงสันตรงจมูกตรงนี้นะคะวางทาบพับแบบนี้ก่อนวางทาบแบบนี้แล้วใช้ช็อคขีดผ้าหรือดินสอนะคะให้มันเท่ากับชิ้นงานของเราเลยไม่ต้องเผื่อมันจะออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราวัดตามแม่พิมพ์ของเรานี่เลยขนาดพอดีเลยจากนั้นวัดเข้าไปอีก1เซนนะคะเข้ามาด้านใน1เซนแล้วเราจะเย็บตรงนี้ยาวมาเลยนะคะเย็บทั้ง2ข้างตรงมุมนี้จากนั้นเราก็ตัดนะคะตัดด้านนอกเย็บตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดด้านนอกมันก็จะมีผ้า4ชั้นแบบนี้จากนั้นเราเย็บตะเข็บด้านในนะคะที่เราพับ1เซนเนี่ยเราก็เย็บตามแนวนี้เลยจนรอบเลยนะคะอันนี้ก็พับแบบนี้เราก็เย็บไส้กรองแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านนอกพลิกกลับแบบนี้และวางทาบแบบนี้นะคะมันจะเล็กกว่าแต่เราพยายามดึงเดี๋ยวนะดึงให้มันชนขอบตรงนี้เราจะใส่ยางยืดนะคะยางเราจะใช้ได้พร้อมเข็มสอยยางยืดเนี่ยแล้วแต่ความยาวที่เราต้องการนะคะของนกใช้แค่15เซนยางยืดจะใส่ตรงนี้กับตรงนี้นะคะ
จากนั้นนะคะเราก็ใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยให้ซับในซับแผ่นกรองตรงนี้นะคะมันติดกับตัวชิ้นงานพร้อมกับยางยืดแบบเดียวกันทั้งสองข้างอันนี้นกจะเอาขนาดที่มันเท่ากับตัวแบบมีวาล์วที่เขาขายกันเลยนะคะถ้าเราเอาไส้กรองทำแบบไส้กรองให้มันใหญ่กว่านะคะเวลาเรามาใส่มันจะย่นด้านในมันจะย่นถ้ามันเล็กกว่าแบบนี้นะคะเวลาเราเอาเข้าไปแบบนี้มันจะพอดีเลยนะคะผ้ามันจะไม่ย่นใส่สบายไม่อึดอัดอันนี้ก็จะเป็นของเด็กนะคะของเด็กนกก็แกะเอาแม่พิมพ์นะคะเป็นแบบมีวาล์วเหมือนกันของเด็กก็มาแกะแบบเดี๋ยวนะคะก็จะเท่ากันเลยนะคะเดี๋ยวนกจะให้แพทเทิร์นของเด็กไปด้วยอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวนกให้ดูของผู้ใหญ่ก็สามารถแคปหน้าจอแล้วถักตามนี้ได้เลยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด23แถวสำหรับของผู้ใหญ่แล้วก็รูปทรงที่เราถัก X ตรงด้านข้างคือ X เนี่ยเราจะถักให้2ชิ้นหน้าหลังมันเท่ากันนะคะก็นับหลักให้มันเท่ากันก็แล้วกันนะคะแล้วอันนี้จะเป็นของเด็กเด็กก็โซ่17นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด19แถวก็ถักตามนี้หลังจากที่เพื่อนๆถักเสร็จนะคะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแมสอันนี้คือด้วยความที่มันใช้ไหมเหลือบนะคะมันก็จะสีสันจะออกมาสวยนะคะของผู้ใหญ่และก็ของเด็กใส่แบบสบายๆยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ